สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีอเตอร์เป็นได้ง่ายจัง,ง,จงผมพิลัมจิโกยทีผมออสไทโลดครับ เราสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์กับรายการที่จะสอนทุกคนให้เป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะฮะใช่ครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่21แล้วโอ้โหเดินทางไกลเหลือเกินโอ้มามาเกือบครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับผมรายการเรามี1ปีใช่นะฮะครึ่งทางก็26ตอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วเราสอนทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ถ่ายทําตัดต่อแล้วครับและการทําวิดีโอทุกรูปแบบนะครับเรื่องมุมกล้องเรื่องอุปกรณ์นะฮะทฤษฎีเราสอน สอนหมดทุกอย่างใช่เราหวังว่าการที่เราบอกอย่างเงี้ย<ำ>หรือสอนแล้วแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ย<ำ>จะช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันหรืองานของคุณได้ใช่ครับทุกเรื่องต้องใช้วิดีโอหมดเลยนะฮะ แม้มมกระทั่งวันเกิดลูกคุณคุณก็ต้องถ่ายคลิปแล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะฮะเอามาโพสต์บนโซเชียลเน็ตเบอร์หรือเอามาเก็บไวทไ้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึกออสังเกตว่าวิดีโอมันมีความสำคัญต่อชีวิตเราใช่นะฮะคุณจะค้าขายคุณก็ต้องทำวิดีโอพรีเซนเทชันถูกต้องใช่ไหมครับคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายคุณก็ต้องมีคลิปวิดีโอตัวโปรดักของคุณให้ลูกค้าดูใช่ซึ่งการทำวิดีโอเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันยากจริงๆมันก็ยากแหละ แต่ว่ามันถ้าเรียนรู้อ่ะผมว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถมันเอามันไปใช้ได้ในงานได้จริงๆส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าวิดีโอยากก็ต่อเมื่อลงมือทำแล้วตอนก่อนทำเนี่ยจะคิดว่าง่ายหมดเลยได้นิดเดียวโอ้ยมีอะไรก็ตั้งกล้องมาอุ้ยตั้งกล้องอมาทำไมดูไม่ได้เลยนะเอ้ยเราต้องรู้อะไรเพิ่มอีกเ้วจะค่อยๆรู้สึกความยากทีละนิดใช่พอทำดาไปแล้วเนี่ยก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยถูกต้องครับผม วันนี้มาถึงตอนที่21ของรายการนะฮะเราก็จะพูดถึงเรื่องจากวันนี้นะฮะสิตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการทำไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดการถ่ายถ่ายทอดสดเลยนะครับ10ตอนนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะเข้าใจเรื่องการทำไลฟ์อย่างสมบูรณ์เลยใช่ครับผมการไลฟ์นี่มีประโยชน์มากๆใช่ครับปีที่ผ่านมานะครับปี2020ที่ผ่านมาโควิดมาครับโอ้โหทุกคนอยู่บ้าน ขังตัวเองอยู่ในบ้าน Work f r ฟ m home ใช่ทำอะไรไม่ได้เลยคนขายของเนี่ยไปเปิดหน้าร้านที่ตัวเองเปิดร้านเอาไว้ก็เปิดไม่ได้<ช>ทำยังไงอ่ะต้องขายออนไลน์ขายออนไลน์ต้องทำยังไงอ่ะต้องทำไลฟ์สด ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับบางคนก็อา้าวรอบตัวไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีอเลยก็หยิบเว็บแคมได้ไปหาซื้อมาได้ตั้งกล้องได้กันไลฟ์สดกันไปได้ทํางันแบบงูง,งูปลาปลาย,ยังไม่ค่อยเข้าใจไลฟ์ไปกระตุกบ้างสัญญาณขาดบ้างหายบ้างหรือบางครั้งเนี่ยกล้องในมือถือไลฟ์บางทีชัดหน้าบางทีของชัด ถ้าไม่ชัดหมือนมันบึ้บไปบึ้บมาบึ้บไปบึ้บมาเคยเจอไหมใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดนะคือพอไลา์ไปบึ้บนะหยิบหยิบสินค้าขึ้นมาเงี้ยสมมตินะฮะอันนี้สมมติอันนี้อันนี้เป็นตัวหนังสืออันนี้มีตัวหนังสือหยิบขึ้นมาเพื่อนี่อ้าตัวหนังสือกลับด้านกลับหัวกลับหางใช่ใช่เอาเว้นกับอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วบางทีเราไม่ได้ดูไงตอนที่เราไลฟ์เราไม่ได้ดูว่าตัวหนังสือมันกลับหัวกลับหางหรือเปล่าก็บอกอ่านนี่ไงนี่ต้องทำยังไงโอ้เสร็จเลยเป็นข้อจํากััดสําาหรบบง อุปกรณ์นะที่กลับกล้องไม่ได้เนี่ย<ช>มันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่ครับอย่างนี้ผมบอกไงว่าถ้าไม่ลองทํานะก็ไม่รู้หรอกว่าเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ใช่พอเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งดีครับแต่ถ้าดูรายการนี้นะครับ10ตอนนี้ ค,คุณจะรู้เรื่องไลฟ์แบบลงลึกเลยแม้กระทั่งการมีปัญหาในระหว่างการไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดแล้วคุณจะแก้ยังไงเตรียมยังไงให้ไลฟ์ของคุณมีคุณภาพสูงขึ้นทำได้หมดเลยตั้งแต่ตอนต้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยคคำแรกเลยไลยฟ์คืออะไรเอาละเอยียดขนนดนั้นเลยเราช่วยตอบนะครับ การไลฟ์คืออะไรครับคือการถ่ายทอดสดถ่ายถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงหรือเสียงอย่างเดียวก็ได้นะสดจากสถานที่หนึ่งมาออกดังแพลตฟอร์มอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งไปทั่วโลกก็ได้สดจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึงไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจะผ่านก็ได้ใช่ครับนะฮะก็จริงๆหลายอย่างบางคนเข้าใจว่าเราทำ Facebook ไลฟ์ยู u ูบไลฟ์สอ2อย่างนี้ถึงจะเรียว่าไลฟ ไม่จำป็นไม่จำป็นสมัยก่อนเรานั่งดูทีวีครับเคยดูไหมฮะเขาทรายกาแล็กซี่ชกสดจากประเทศเกาหลีอนั่นนะครับยิงสัญญาณผ่านดาวเทียมโป้งขึ้นมาบนฟ้าตุ้มลงมาประเทศไทยอออากาศผ่านสถานีโทรทัศน์มาตามบ้านคนทุกคนครับรถหายหมดเลยรถว่างเลยซีแยกนี้รถไม่ติดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะสภาวะที่รถว่างขนาดเนี้ยเราไม่มีนักมวยแบบเขาทรายแล้วมั้งใช่ไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาทรายก็ไปอยู่กับ ซัมซุงกาแล็กซ kind of ี่เรียบร้อยไม่เจียมคนละเรื่องนะครับผมก็ก็เนี่ยคือการไลฟ์เนี่ยมีประโยชน์มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลองผิดลองถูกแต่ผมอยากจะฝากนะครับท่านผู้ชมครับว่าอย่าไปกลัวที่จะลองผิดครับผมคิดว่าเราควรจะลองผิดบ้างถูกบ้างถ้าเรากลัวว่าจะผิดเราจะไม่เริ่มอะไรเลยใช่ครับครับถ้าเราไม่เคยผิดเราจะไม่มีวันถูก อืมโอเคเราต้องผิดอีกเราต้องผิดหลายๆครั้งเขาเรียกว่าอะไรผิดเป็นครูแล้วก่อนที่หลังจากคุณเป็นครูแล้วคุณึ่งจะได้เป็นถูกแต่ก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะลดข้อผิดพลาดดูรายการเราเนี่ยจะช่วยทำวิดีโอคอลถือเป็นไรไหมน่าจะเป็นสิเป็นอนะฮะคุณไลน์คอลกับใครเน็ตวิดีโอสดๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็สดก็เนี่ยสดเหมือนกัน oh, <video. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าแปลจริงๆนะครับ,รบการทำไลฟ์คือการทำวิดีโอสด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 เลยสดสดก็คือทำปุ๊บทำเดี๋ยวนั้นไม่ได้ อาจจะเตรียมตัวมาก่อนได้ทำแล้วแล้วเอามาทาเดี๋ยวนั้นทําเสร็จปุ๊บเสร็จเลยอไม่เหมือนการทาคลิปวิดีโอปกติคลิปวิดีโอปกติถ่ายเสร็จต้องเอาไปตัดก่อนตัดต่อตัดเสร็จต้องเอามาอัปโหลดก่อนถึงจะได้ดูใช่ไหมฮะใช่อันนี้เนี่ยทําเดี๋วนั้นเลยแล้วเสร็จเดี๋วนั้นไม่ต้องตัดต่อง่ายเรียกว่าตัดกันกลางอากาศสะดวกเลยทีเดียวตัดกันสดๆใช่ซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทำคอนเทนต์พอสมควรครับผมนะครับโดยเฉพาะเรื่องการพูดการจา ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้มันคัดไม่ได้ออออต้องระวังม,มากๆจริงสิ่งที่พี่ยอดพูดนี่ดีนะครับคือ,อเขาบอกว่าไลาฟ์เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น อะไรที่ออกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ใจริงๆแก้ได้นะครับพูดผิดก็พูดใหม่ไงอ่าแต่ถ้าพูดอะไรที่ผิดพลาดก็ขอโทษไปนะเกิดอะไรขึ้นก็ขอโทษขอโพยกันไปใจริงๆแก้ได้นะครับครับผมอะทีนี้การไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มว่าเราจะไลฟ์ไปที่ไหนนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งก็คือสมมติผมโทรหาพี่ออสเป็นวิดีโอคอลอันนี้ก็คือหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าเราจะไลฟ์ให้คนดูเป็นจํานวนวงกว้า จำนวนมากๆเราก็ต้องใช้แพลตฟอร์มอ่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการกระจายภาพและเสียงออกไปสู่คนจำนวนมากแพลตฟอร์มก็มีเยอะๆเลยมีเฟซบุ o กอ๋อ u t u b e อ่านะอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วครับผมหรือจะไลฟ์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้บางคนมีเว็บไซต์ไงก็ไปถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ตัวเองหลายองค์กรเนี่ยก็จะใช้เว็บไซต์เป็นเอ่อเป็นเครื่องมือหลักเพราะอะไรรู้ไหมใช่เพราะว่า Facebook ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนเยอะ บางทีคนดูเยอะบางทีคนดูน้อยคือไม่มีความสเตเบิลหรือไม่มีความแน่นอนเท่าไหร่ในขณะที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวไงใช่ครับอย่างที่องค์กรเนี่ยเขาไลฟ์กันเองอยู่ในองค์กรเขาเขาก็ไลฟ์ผ่านเว็บไซต์เลยไม่ต้องไปผ่านแพลตฟอร์มคนอื่นให้เสียเวลาถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็มักจะดูผ่านไลฟ์ผ่านเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันครับผมบางองค์กรก็ไลฟ์ผ่านโปรแกรมซูมประชุมนะมีกี่สาขามีพนักงานเวิร์กฟฟร์มโูมอยู่ที่ไหนก็ดมแต่ทุกคนมารวมกันอยู่ที่ซูมแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านซูมทีเดียวใช่แปลกเหมือนกันนะพอเมื่อก่อนเนี้ยวเราอยู่ในบริษัทอ่ะไม่ค่อยเรียกประชุมแต่พอทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเรียกประชุมซูมจังเลยประชุมจังเออประชุมเช้าสายบ่ายอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยทำงานตอนไหน นั่งประชุมทั้งวันเนี่ยทำงานตอนไหนที่ประชุมน่ะงานโอ้โหแล้วมันคุยกันอย่างเดียวแล้วมันออกมาเป็นงานได้เลยครับได้ครับคอนเว์ก็ส่งไลน์ส่งหาลูกน้องไงอ๋อให้ลุกน้องทำอ่าไปวางบินไปวางบินลูกน้องบอกในขณะที่ผมทํางานอยู่ไม่คิดจะเรียกผมไปประชุมมั้งผมอยากนั่งแอร์เย็นๆเออผมผมเคยเมาองค์กรหนึ่งกันทำไมครับกรหนึ่งก็จะให้ผมไปสอนเรื่องไลฟ์นี่แหละโอ้โหพนักงานมากันเต็มเลยครับครับเราก็ถามว่าอยากรู้เรื่องไลฟ์ป่ะเป่า ขี้เกียจทํางานอยากฟังเฉยเออมีนะมีหลายคนนะที่อยู่ในองค์กรแล้วก็แบบว่าอยากให้ผมรู้เลยเยอะไปกว่านี้เลยถ้าผมรู้เยอะไปกว่านี้ผมก็ต้องทําเยอะไปกว่านี้เออใช่นะฮะเรียกว่าเช้าหนึ่งชามเย็นหนึ่งชามพอแล้วแต่ก็โอเคนะแล้วแต่เวใครเวมันแล้วแต่แล้วแต่ครับอันนี้เรื่องเรื่องก็ความชอบส่วนตัวใช่ครับไลฟ์กรุ๊ปบางทีเขาก็ไลฟ์กันโอไลฟ์กรุ๊ปนี่น่ากลัว ไม่รู้ไลานเรื่องอะไรพี่กลัวอะไรกับไลา์คุบเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องปกติชาวบ้านเขาอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องลับๆอ๋อนะอะไรลับๆกลุ่มลับอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานไอจีนี่สาวๆก็ไลฟ์สดบางคนบอกว่านี่ เธอคิดว่าฉันผ่านแอปแต่งรูปมาประมาณ80แอปใช่ไหมนี่ฉันจะไลฟ์สดให้ดูหน้าสดๆเลยที่ไหนได้ไอแอปแอปสดเนี่ยมันก็แต่งหน้าสดได้เหมือนกันเออหน้าอย่างใสเลยมันก็ทําหน้าเนียนกันสดๆด้เรียวทามเหมือนกันเออใช่ผมว่าเดี๋ยวนี้แอปมันช่วยได้เยอะมากแล้วก็มันทําให้เราหน้าตาดีและมั่นใจขึ้นเยอะไลฟ์จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะในการจะจัดเตรียมนะครับองค์ประกอบหลักๆของไลฟ์เนี่ยนะครับการทำไลฟ์เนี่ยมันจะคล้ายๆวิดีโอเลย ครับหนึ่งคือคุณจะทาวิดีโอคุณก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมใช่คุณจะทำไลฟ์คุณก็ต้องมีอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์มันเหมือนการทําวิดีโอเป๊ะเลยคือคุณจะมีกล้องมีมือถือหรือจะมีไม์มีไฟมีฉากมีสถานที่มีอะไรก็แล้วแต่ใช่อันนี้อยู่ในหมวดอุปกรณ์เป็นข้อหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆ่ใช่ครับนะครับอย่างที่2คือเนื้อหาที่จะพูด ถูกต้องเรื่องที่จะไลฟ์อันนี้ก็คล้ายวิดีโอเหมือนกันจะทำวิดีโอก็ต้องมีเนื้อหาใช่ครับถูกไหมฮะจะพูดเรื่องอะไรจะทำวิดีโอก็ต้องมีเนื้อหาอันนี้เหมือนกัน2ออย่างนี้คล้ายกันมากแต่พอเป็นไลฟ์นะครับจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับพี่นั่นก็คืออินเทอร์เน็ต อ่าใช่อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่จะต้องมีเพื่อที่จะใช้ส่งไลฟ์ส่งภาพและเสียงของเราไปยังแพลตฟอร์มดังนั้นที่เราจะทำา่ารอันถ่ายทอดสดอืมใช่สำคัญมาก3อย่างนี้3อย่างนี้เป็นศาสตร์และศิลป์เลยนะใช่ในการทำบางคนบอกนี่ไงที่บ้านก็มีเน็ตอยู่แล้วแค่มีไม่พอครับเน็ตต้องดีมากๆด้วยใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมีตอนหนึ่งที่เราจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแห่งชีวิตนะเป็นอินเทอร์เน็ตของการทำไลฟ์ซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เรามีแตกต่างกันพอสมควรมันต้องดีกว่านั้นนิดหนึ่งสเต็ปหนึ่งใช่ครับผมนะฮะะทีนี้มาถึงเรื่องอะไรครับอุปกรณ์คุณจะมีอะไรบ้างล่ะมือถือก็ได้มือถือนี่ไหมมือถือนี่ไหมมือถือก็ทําได้ใช้ขาตั้งช่วยนะนะฮะหลายคนมีมือถืออย่างเดียวไม่มีขาตั้งเวลาไลฟ์จะเมื่อยมือมากครับผมมีไมค์หรือยัง ไม,ม่ไม่ถทาจะเป็นไม้ที่ใช้สาหรับมือถือก็ต้องเลือกไม้ที่ออกแบบมาสาหรับใช้กับมือถือได้ด้วยนะ,ะบางคนไม่มีไม้ใช้ไม้มือถือได้ไหมได้แต่ห้องคุณก็ต้องแบบว่าสภาพแวดล้อมต้องเงียบๆต้องมอไม่ก้องเสียงต้องไม่ก้องแล้วเสียงไม่ก้องแล้วคุณก็อยู่ใกล้ๆมือถือ เพื่อที่จะพูดแล้วเสียงมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าไมค์มือถือมันไม่ได้สามารถซูมระยะได้ไกลคุณนั่งไม่เกินเมตรเนี่ยคุณยังพอใช้มือถือได้ับวิธีการเช็คอย่างหนึ่งนะครับ,รบท่านผู้ฟังเวลาเช็คว่าห้องเรากล้องไม่กล้องทำไงรือไหมครับพี่ตบมือ ตบปื๊หากพวกเราสบายจงตบมือพันปั๊บปั๊บเสียงเราจะได้ยินเสียงกล้องกลับมาถ้ามันวุ้งวิงมุ้งวิงอันนี้นั่นแหละอ่าใช่ก็อันนี้ต้องระวังถ้าเกิดมีเสียงกล้องมากๆถ้ายิ่งใช้ไม์จากมือถือเองเนี่ยเสียงมันก็จะกว้างและกล้องสะท้อนกลับมาเยอะถ้าถ้าถ้าเสียงไม่กล้องก็จะเป็นเสียงโจนั่นไงนะฮะพยายามรักมา ขอเล่นหน่อยขอเล่นหนอผมก็อาจจะต้องใช้ไม้คื้ไม้อย่างไม้ที่ติดเน็บเน็บไอ้ตัวตัวผมอยู่เนี่ยหรือที่สามอยู่เนี้ยอันข่าวที่แล้วอ่ะไปดูตอนเก่าอไม้ตัวแรกของทุกคนในชีวิตที่ผมส่งให้ดูอ่ะไออันละหกร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วด้วยนะล่าสุดเนี่ยผมไปลองสั่งซื้อดูครับได้299ร้อย้าเก้าถูกมากคุณ ตัวนี้ใช้กับมือถือได้ใช้กับกล้องได้คือใช้ไม่ใช้ก็ซื้อมาสักวันหนึ่งได้ใช้แน่แน่สองร้อยเก้าิบเก้าอ่ะที่เป็นพีเซนเตอร์เขาเนี่ยยิ่งยิ่งหลังๆใช้สิบคนละครึ่งได้อีกมันไม่เกินสามร้อยเลยหลือร้อยห้าสิบเองโอ้สบายเลยใครใครมีโคต้าคนละครึ่งนะลองไปหาซื้อเลยลองไปหาซื้อดูนะครับสบายสบายก็ก่อนหลังจากที่เรื่องอุปกรณ์แล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องคิดก่อนว่าเเราจะไลฟ์ในแบบไหนรูปแบบไหนนี่นั่งไลฟ์กันสองคนแบบนี้เนื้อหาที่จะไล เนื่องจากไลฟ์คือการทําวิดีโอที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ตัดต่อเป็นการทําวิดีโอสดๆเพราะฉะนั้นการทำไลฟ์จะต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเลยเพื่อท,ที่จะทําได้เดี๋ยวนั้นเลยใช่ใช่การเตรียมตัวต้องทําอะไรบ้างครับก็จะต้องเตรียมดูก่อนว่าเราจะไลฟ์หนึ่งรูปแบบการไลฟ์เราจะไลฟ์แบบนั่งโต๊ะแล้วมีของมาพรีเซ้น,นก็แบบหนึงหรือยืน ยืนก็ได้หรือเดินเดินก็ได้อ่าอ่าวางรูปแบบวางเส้นทางของตัวเองไว้ดีจัดเตรียมสถานที่เรอย่างเงี้ยเรานั่งผมนั่งกับพี่หลามสมศักดิไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยก็คืเป็นการไลฟ์แบบสองคนอุปกรณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือจะเดินเที่ยวพาไปเที่ยวโอ้โหพอกสถานที่ก็ได้เดินไลฟ์ ก็จะต้องใช้อุปกรณ์อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรนะูปแบบการไลฟ์อย่างงานสัมมนาครับครับงานสัมมนาก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะต้องไปดึงภาพจากจอบนเวทีจะต้องมีภาพพิธีกรภาพรวมอะไรเงี้ยอันนี้ค<ล>ือมีองค์ประกอบเยอะใช่พราะมีองค์ประกอบเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าเราต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนแล้ว,ลลวเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไปเลยใช่ครับนะทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบต้องเตรียมไ้เลยเพื่อที่จะเรียกขึ้นมาใช้หรือว่าเรียกขึ้นมาแสดงเดี่ยวนั้นได้เลยใช่ครับผมต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นไหมบอกว่า มันเหมือนจะง่ายนะบางคนบอกเอ้ยกดไลค์ก็จบแล้วนี่มันง่ายเบางคนบอกง่ายไลค์ไม่มีอะไรหรอกก็เข้า Facebook มันจะมีปุ่มไลค์อยู่แล้วกดไลค์เลยอ่ากดปุ๊บกลับซ้ายเป็นขวาอ้าวนะฮะอยากจะใส่ภาพเข้าไปอ้าวไลค์ใส่ภาพได้ยังไงใส่ภาพไม่ได้อ่ไม่ได้นะครับมีคลิปวิดีโอมาก่อนหน้านี้หรืออยากจะใส่ข้อความขึ้นบนตัวหนังสือไม่ทำยังไงอ่ะมันไม่ได้อ่าเนี่ยเริ่มไม่ง่ายเลยใช่ไหมเริ่มไม่ง่ายแลวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นปัญหาผมเองก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาอะไรครับคือ อะไรฮะอายกล้องกลัวกล้องอ๋อโอเคหลายคนอน่ะไม่ไม่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยออกหน้ากล้องมาก่อนคนส่วนใหญ่่ะคิดว่าการอยู่หน้ากล้องไม่ใช่เรื่องยากอะไรตอนที่คุณยังไม่เคยทํามาก่อนนะคุณจะคิดในใจว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็พูดหน้ากล้องก็แค่ทําใจให้กล้าเขาไว้แล้วก็มาพูดหน้ากล้องพอถึงเวลาจริงๆนะไอ้ไอ้เลนส์กลมๆสี่เหลี่ยมเนี่ยกับที่มีฮูดหรือว่ามีตัวบังแสงหน่อยนึงนะฮะ โผล่มาหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยพอเรามานั่งอยู่ไอ้หน้าก้อนกลมๆนี้อยู่ดีๆทำไมเราเขินก็ไม่รู้ใช่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับเพราะจิตเราเนี่ยคิดในหัวสมองเราคิดว่าสัมผัสว่าหลังไอ้ก้อนกลมๆที่เป็นเลนเนี่ยคนดูเป็นล้านมันมีคนอยู่แย่ๆเลยกําลังนั่งมองเราอยู่หรือบางคนบางคนพอเห็นไมล์ปุ๊บเนี่ยเสียงสองมาเลยเจอไมล์จับไมล์เจอไมล์ เสียงคือวิธีการพูดมันเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเสียงเพี้ยนเสียงเพี้ยนบางคนเหนือขึ้นมาดีเลยหรือบางคนเป็นบางคนจับไมค์แล้วร้องเพลงอ่ะแต่พอมาจับไมค์ทำคอนเทนต์เนี่ยบางทีมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ปราบเซียนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมตอบได้ทำไมครับพี่เพราะเราไม่ชินฝึกมนุษย์เนี่ยอะไรที่ไม่เคยชินอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเราจะกลัวครับอันนี้เป็นจิตใต้สำนึกของมนุษย์เรา ครับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายมากถ้าใครมีปัญหาเรื่องการไลฟ์ทาครั้งแรกแล้วพูดไม่ออกพูดตะกิดตะขัดจิตใจเต้นรวลมหัวสมองคิดไม่ทันคาพูดปากพูดไม่ทันความคิดทุก<ช>อย่างนะลันไม่ตรงกันทุกอย่างวิ่งสวนทางกันหมดรวมไปถึงเลือดลมในตัวด้วยพุ่งพ่านปวดอึ ok, ปวดฉีไปหมดเลยเออขลนขลุกชันเลยทีเดียวถ้าใครเป็นอย่างนี้นะครับวิธีแก้ง่ายิีเดียวครับครับเพิ่มประสบการณ์อ๋อเพิ่มประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งคุณจะตื่นเต้นทั้งหมดคุณจะลวนเท่านี้ครั้งที่สองมันจะน พออย่างนี้ผมเคยพูดกี่ร้อยครั้งผมพูดในรายการในช่อง e.tv เนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วครับว่ามนุษย์เราเนี่ยทำอะไรครบ300ครั้งจะเชี่ยวชาญ300ครั้งครับผม,มคุณก็ทำไปเรื่อยๆครับลดความกลัวลงไปเรื่อยๆจนความกลัวเป็นศูนย์แล้วคุณก็จะเริ่มนับหนึ่งนั่นแวันนั้นว่าอ่ะคุณเริ่มทำแบบปกติค่าวนี้ก็พัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่อย่างวิธีการพูดการจาเนี่ยเเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยใจหายไหม โอ้ถามหาโอ้ยบ้านนี้จะไม่ได้อยู่แล้วบ้านใหม่มันอยู่แล้วจะมีความสุขแค่ไหนอพอผ่านไปหนึ่งปีถามเป็นไงย้ายบ้านก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นี่ไงนั่นไงนั่นไงเพราะฉะนั้นเข้าใจความคิดจิตใต้สำนึกของมนุษย์เข้าใจความกลัวของเราแล้ว,ลวขจัดมันออกทิ้งไปโดยการลดมันลงทาซ้ําทําบ่อย ผมแนะนำนิดนึงว่าอย่างผมเองก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเวลาในการนำเสนอเท่าไหร่รผมรู้สึกว่าวิธีการลองที่ดีที่สุดของผมเองนะก็คือลองไลฟ์แบบ only me คือไลฟ์แบบคนเดียวไลฟ์คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครฉันดูคนเดียวอาจจะให้ญาติพี่น้องที่สนิทดูแล้วแล้วแล้วเราจะเขินของตัวเราเองทุกคนก็ยังเป็นผมก็ยังเป็นนะแต่เชื่อไหมดูเทปที่เราดูทํะจิตวิทยามันมีซ่อนอยู่ในนั้นยังไงครับพี่คือพี่ออสไลฟ์คนเดียวพี่ออสก็จะอุ่นใจไงเฮ้ยเราทําอะไรก็ได้เว้ยมันไม่มีใครเห็นเออใช่ ซึ่งเหมันก็จะไม่ได้ช่วยหลอกตัวเองนี่นะหลอกตัวเองอยู่คือใจเรามันรู้ไงเราต้องสุมสี่สุมหกกดร้ายไปเลยรู้มีคนดูไม่ดูไม่รู้แหละเรากดดันตัวเองไปเลยมันจะได้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไงพอร้ายคนเดียวปุ๊บเฮ้ยมันสบายใจอ่ะมันไม่กลัวใช่ใช่ใช่มันไม่มีใครเห็นนะแล้วทําอะไรก็ได้ตีลังการ้ายก็ได้เลยเฮ้ยแล้วตอนนี้คนดูเราเยอะไหมพี่เยอะเยอะคนดูเยอะคนเสียวเนี่ยอย่าไปเสียวดิอย่าไปเสียวดิครับนะฮะเนี่ยสังเกตไหมฮะอย่างพี่ออสเนี่ยนะ มาออกทีวีครั้งแรกกับผมเลยนะก่อนหน้านี้อาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแต่ไม่บ่อยขนาดนี้ใช่ครับนี่ตอนที่21แล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมเ่านมา20ครั้งเริ่มดีขึ้นแล้วนี่ผมยังเกรงอยู่เลยเนี่ยยังเกรงอยู่ยังเกรงอยู่เกาอี้สั่นใช่เป็นครับ ท่านผู้ชมช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับส่วนผมนะครับผ่านมาประมาณ18ปีแล้วแห่งความหลังตอนนี้ผมนั่งคิดอย่างเดียวว่าวินาทีต่อไปผมจะพูดอะไรใช่แค่นั้นเองใช่ครับผมนะฮะการเตรียมไลฟ์วางรูปแบบเสร็จแล้วเนี่ยเลือกแพลตฟอร์มแล้วทดลองพูดเนี่ยกำหนดเวลาลองเออการลองว่าเราไลฟ์เวลาไหนดีการเลือกเวลาที่เราจะไลฟ์เอ๊ะเอ๊ะถ้าเราไลฟ์ตอนเช้าคนดูจะชอบไหมอะไรอย่างนี้นี่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับว่า เวลาเราจะไลฟ์เนี่ยอยู่ดีๆเราก็โผล่ขึ้นไปเลยเงี้ยอคนดูอ่ะพร้อมหรือเปล่าเออวะคนดูคนดูพร้อมหรือเปล่าบางบางทีไลฟ์ผิดช่วงเวลาครับคนดูก็ไม่มีครับก็มานั่งเสียเซลกับตัวเองว่าเอ๊ะไลฟ์ขึ้นไปทำไมมีคนดูแค่สองคนเองหนึ่งคนเองหนึ่งคนนี่คือตัวเองนะเปิดอีกเครื่องหนึ่งดูแล้วก็ภรรยานั่งดูอีกคนหนึ่งภรรยานั่งนั่งนั่งขำตัวเองอยู่นะฮะโอเคเอ๊ะทำไมไม่มีคนเลยอืม การไลฟ์สุดดีต้องบอกให้คนดูรู้ล่วงหน้าอ๋อบอกเขาก่อนผมจะไลฟ์เนี่ยผมจะบอกล่วงหน้าประมาณวันหนึ่งถ้าทำได้หรือถ้าชั่วโมงหนึ่งล่วงหน้าทำได้ประมาณผม,มจะบอกเลยว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะไลฟ์นะครับอเรื่ององ่ายง่าย,ายาครับทำคลิปยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปตัวเองเลยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งชั่วโมงผมจะไลฟ์นะครับขายของวันนี้มีสินค้าไอเทมพิเศษเราทำโปรโมทของตัวเองก่อนเรียกแขกเรียกแขกยิงเข้าไปก่อนเลย แล้วพอหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงคนจะมานั่งรอเราพอไลฟ์ปุ๊บกดขึ้นมาเนี่ยจะมีคนมันรอดูแล้วมันจะสมหวังอะใช่อย่าอย่าท้อนะเวลาอย่างคนที่ไลฟ์และช่วงแรกๆอ่ะคนดูน้อยเนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้ใช่คับให้ให้ทำไปแล้วก็ดูไม่ต้องสนใจครับก็เตรียมตัวกันไปนะฮะนี่คือทฤษฎีเบื้องต้นของการไลฟ์ก่อน่นะฮะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคือเรื่องอะไรครับพี่ไลฟ์จะแตกต่างวิดีโอ ก็คือตรงส่วนที่เรียกว่า Interactive ทีฟอ๋ออินเตอร์แอคทีฟคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมพอเราทําวิดีโอสดๆยิงออกไปหาผู้ชมสดๆผู้ชมก็สามารถตอบโต้กับเราได้สดๆเช่นกันนี่แหละเรียกว่าการอินเตอร์แอคทีฟครับก็คือสามารถคอมเมนต์สิ่งที่เราทํา สามารถที่จะแสดงความรู้สึกในสิ่งที่เราพูดออกมาได้ทันทีไลฟ์จะเป็นไลฟ์เมื่อคุณคุยกับคนดูถ้าคุณไม่คุยกับคนดูเลยคุณก็อัดวิดีโอไว้แล้วมาปล่อยในคลิปเป็นอัพโหลดธรรมดาก็ได้ถ้าคุณจะไม่คุยมันไม่ได้มีประโยชน์จากการไลฟ์เลยใช่แต่กรเสห์เส่ห์สำคัญของการไลฟ์คือการทักทายคนดูจะได้พูดกันสมมติเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่มีคนแสดงความเห็นเข้ามาเราหยิบความเห็นของคนนั้นมาอ๋อคุณสมชายแนะนําเข้ามาว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาขึ้นมาพูดต่ออุ้ยมันทําให้การวิดีโอ มันเป็นมากกว่าวิดีโอแล้วมันสนุกแล้วมันมีการโต้ตอบกันเกิดขึ้นมันเรียวไทม์อ๋อผมเออผมเคยเป็นอยู่อย่างหนึ่งพี่เวลาที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เก่งเก่งว่าเราอ่ะเขามาดูอ่ะแล้วมันทําให้เราเกรงเพราะหูพี่หลามมาดูเว้ยเฮ้ยแล้วเรากําลังไลฟ์อยู่เนี่ยบางทีมันทําให้เรารู้สึกเกรงเป็นหลายคนเป็นนะเวลาพูดแล้วเกรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกที่จะอ่านหรือ ปรับจูนนิ่งความรู้สึกเวลาที่เราอ่านคอมเมนต์เนี่ยบางทีอ่ะเราไม่ต้องบางทีอย่าไปอินกับคาพูดที่เขาคอมเมนต์มาเยอะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเก่งเหรอส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเก่งคือผมคือผมก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าจะต้องเก่งกลัวใครเวลาใครเข้ามาอะไรเงี้ยยกเว้นยกเว้นเวลาเราไปเราไลฟ์แล้วเราไปด่าใครแล้วไอ้คนที่เราด่าเข้ามาดู อันนั้นน่ะผมผมไม่ได้เก่งนะผมกลัวหรืออันนั้นผมตกใจกลัวเลยแหละมาเลยมานี่นี่เราด่าเขาเผาขนออกานเลยคือด่ารับหลังก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่เราเป็นพวกชอบด่าแล้วหลังเราไม่ชอบไปเสินนะแม่นจริงจแมนจริงๆวันนี้นะครับตอนแรกเรื่องไลฟ์เอาทฤษฎีเอาองค์ประกอบหลักๆไปก่อนนะครับอุปกรณ์มีเนื้อหามีการเตรียมทุกอย่างให้สามารถใช้ได้ตอนนั้นคือการทำสด <น>ใช่ครับผมแล้วก็การโต้อตอบกับคนสำคัญมากสําคัญมากการโต้อตอบกับผู้ที่เข้ามาชมในการไลฟ์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆ,ากๆนี่คือองค์ประกอบหลักๆของการไลฟ์นะครับครับ